สวัสดีครับผมคมทิพย์นะครับหรือเรียกสั้นๆกันนะครับว่าชื่อคมทิพย์หรือคมนะครับอาจารย์คมนะครับเห็นพูดแบบนี้อย่าบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยมันดัดจริตหรือเปล่าวะนะครับมันไม่ใช่นะครับก็คือมันเสียศูนย์ตรงนี้นะครับรถชนกันนะครับทำให้เวลาเราพูดมาแล้วมันเหมือนกับว่าเราแกล้งทำนะครับมันเสียแส้งหรือเปล่าวะปากมันเบี้ยวนะครับมันเสียนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 3839นะครับ3839ไปเที่ยวมานะครับก็ผมกับเพื่อนเพื่อนนะครับ3-4คนแล้วก็พี่ชาย2-3คนนะครับก็ไปด้วยกันไปเที่ยวนะครับก็วันนั้นรู้สึกว่าจะไปเที่ยวแถวแถวอำเภอสังคมหนองคายนะครับไปหนองคายกันนะครับก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะไปหรอกนะครับก็เพื่อนก็มาชวนบอกว่าเฮ้ยมีหมอลำนะเว้ยไอดอลมาด้วยนะครับชอบมากเลยนะครับก็รุ่งโรจน์เพชรธงชัยนะครับสมัยนั้นเรายังเกิดทันนะครับรุ่งโรจน์เพชรธงชัยชอบมากเลยนะครับมาก็เพื่อนชวนก็เลยไปนะครับตอนนั้นสมัยนั้นก็ปิกอัพนะครับปิกอัพก็ออกปิกอัพมาคันหนึ่งนะครับก็เป็นไฮลักนะครับไฮลักอะไรนะไฮลักไมตี้นะครับไฮลักไมตี้ก็พากันไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อน3คนแล้วก็พี่ชายอีก3คนมั้งนะครับเพื่อนพี่ชายด้วยนะครับก็ไปไอตอนไปไม่เท่าไหร่นะครับถนนที่เขากำลังก่อสร้างนะครับรู้สึกว่าหุ้ยมันใหญ่มากเลยถนนนะครับเขาทำก็เหลือขั้นตอนการลงยางนะครับการลงยางมาต่อยไอตอนไปมันก็ไม่เมาเนาะไปพอไปถึงก็หมอลำเล่นโหสนุกมากเลยนะเพื่อนๆก็ชวนกินเหล้ากันนะฮะแถวแถวบ้านเราขาว40ดีกรีโอ้โหสุดยอดนะครับตอกของลงไปนี่แสบคอเลยนะครับก็แบบหน้าตาในด้านชาเลยล่ะนะครับ40ดีกรีนะครับก็ไปเที่ยวกันนะครับก็ไปเล่นสนุกสนานนะครับคนหนุ่มนะครับเนาะก็เป็นตอนนั้นก็ลากลับบ้านนะครับเป็นทหารนะครับเป็นทหารก็ลากลับบ้านได้กี่วัน7วันนะครับมาเที่ยวที่บ้าน7วันก็เพื่อนชวนไปเที่ยวนะครับก็ไปกินเหล้ากันนะครับก็อีกตอนขากลับนะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าคน6คน7คนก็กินเหล้าไปหมดเหล้าขาวนะครับเป็นกลมก็หมดกันไปก็ไม่เยอะนะครับก็10 11ขวดนะครับ11กลมนะครับก็ไม่เยอะก็กินมาก็แทบไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับก็มาก็ผมกับเพื่อนนะครับพากันเมาก็นั่งกระบะหลังนะครับกระบะหลังที่มันมีโครงหลังคานะครับใส่โครงหลังคาเพื่อบรรทุกของนะครับก็มีลูกกรงและโครงหลังคานะครับก็เสียงรถโอ้โหพี่เขาก็ขับฟืดนะครับก็คิดว่านะครับคนเมาขับไม่แรงนะครับไม่แรงคิดว่าน่าจะประมาณ140หรือ150นะครับไม่แรงนะครับไม่เร็วชิวๆนะครับก็ออกจากสังคมหนองคายนะครับก็จะกลับบ้านที่อุดรนะครับพูดสมุทรไกลนะครับบ้านห่างกัน4-5กิโลนะครับอุดรกับหนองคายนะครับก็เป็นเขต3จังหวัดชายแดนนะครับอุดรหนองคายแล้วก็จังหวัดเลยนะครับเป็นสามเหลี่ยมทองคํานะครับก็วิ่งโหชิวเลยนะฟืดนะครับได้ยินหูได้ยินนะครับรถก็ใช้ในการขนนะครับขนกล้วยนะครับส่งกล้วยที่ตลาดนะครับตลาดไทยบ้างนะครับแถวขอนแก่นมหาสารคามนะครับกรุงเทพมั่งนะครับ
รถนะครับแต่มันก็ยังมีกล้วยสุกนะครับกล้วยน้ำว้านะครับวางตามพื้นรถนะครับตามกระบะรถก็วิ่งมานะครับเข้ามาถึงทางโค้งนะครับทางโค้งนะครับหูผมก็ได้ยินอยู่ยังคุยกันอยู่นะครับแต่ว่ามันเมานะครับเมาด้วยความเมาก็มาถึงโค้งนะครับก็เสียงรถหูแรงมากนะครับวิ่งหูดับตับไหม้เลยนะครับแล้วก็ได้ยินอีกครั้งหนึ่งก็คือเสียงดังตุ้มนะครับเสียงดังตุ้มเลยนะครับเอ๊ะมันก็เงียบไปสักพักหนึ่งนะครับเงียบไปสักพักหนึ่งพอรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหูผมก็ได้ยินแว่วๆนะครับหูก็ได้ยินแว่วๆว่าเฮ้ยเพื่อนมึงทำใจดีๆนะเว้ยเฮ้ยทำใจดีๆเฮ้ยไอ้เราก็เอะใจเฮ้ยเป็นอะไรวะนะครับก็ได้สติสตังกลับขึ้นมานะครับก็หันไปถามเพื่อนเฮ้ยเป็นอะไรวะก็ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยรถชนกันเฮ้ยรถกระบะชน3ล้อเฮ้ยเหรอแล้วมีใครเป็นอะไรไหมล่ะก็คุยกันปกตินะครับสติมานะครับก็คุยกันนี่รถเราเป็นรถกระบะก็ภูมิใจหน่อยนะครับไปชน3ล้อนะครับพอได้ยินพี่ชายอีกคนนึงก็บอกเฮ้ยงัดกูออกจากหน้าเก๋งหน่อยว่าเฮ้ยงัดกูออกหน่อยขากูติดบอกหน้ารถมันยุบเฮ้ยทำไมรถเราชน3ล้อทำไมมันยุบขนาดนั้นวะไอ้เราก็ไม่รู้นะก็มือผมก็คว้าไปโดนกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้าที่มันสุกนะครับมันงอมแล้วนะครับผสมกับเลือดนะครับเลือดตามหัวตามนี้นะครับตรงนี้นะครับหัวของผมเย็บไป40กว่าเข็มนะครับเย็บทั้งหมดนะครับเฉพาะพวกใบหน้านะครับใบหน้าแล้วก็หัวนะครับประมาณ47เข็มนะครับที่จำได้นะครับ4เย็บไป47เข็มนะครับส่วนพี่ชายคนหนึ่งก็ขาหักอยู่แล้วนะครับขาหักอยู่แล้วก็จะเอาเหล็กดามออกนะครับหมอนัดอีก2วันจะเอาเหล็กออกแล้วก็มาหักซ้ำอีกนะครับก็ผีซ้ำดั้มพลอยนะครับ นะฮะตอนนี้แล้วก็เลยพากันลงไปลงจากรถนะครับก็บอกว่าเฮ้ยหนังหัวใครวะเฮ้ยสมองใครวะดูดิผมก็ยกกล้วยขึ้นมานะครับยกกล้วยขึ้นมาแล้วก็เอาไฟฉายส่องกันนะครับมันก็มีเลือดไหลนะครับเลือดมันหยดนะครับก็ไอ้เพื่อนก็หุ้ยพากันจับดูหัวนะครับเฮ้ยหัวกูยังไม่เป็นอะไรเลยว่าเฮ้ยกูไม่มีแผลกูไม่มีแผลไอ้เพื่อนก็นะไอ้เราก็เฮ้ยของกูแน่เลยว่าเลือดมันไหลนะครับแต่หนังหัวมันเปิดนะครับหนังหัวเปิดหน้านะครับเย็บนะครับก็เย็บที่ตรงนี้ด้วยนะครับดูเหมือนคนปากแหว่งเพดานโบเลยนะครับตรงนี้นะครับมันไปชนนะครับกระเด็นไปชนกระจกหลังเก๋งนะฮะแล้วก็กระเด็นมากระแทกกับฝาท้ายนะครับก็ได้ไปหลายแผลนะครับก็เย็บรวมเสร็จแล้ว40กว่าเข็มนะครับนิดหน่อย ไอ้เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยทำใจดีๆเว้ยๆๆเดี๋ยวรถกำลังมารถโรงพยาบาลมารถโรงพยาบาลมานะครับก็อยู่สักพักนึงนะครับก็มีรถมาจริงๆนะครับมาก็รับไปโรงพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับที่ข้างๆกับที่ไปดูหมอลำนะครับที่ไปดูหมอลำที่สังคมหนองคายนะครับก็เอาไปส่งที่โรงพยาบาลสังคมนะครับก็ไปเย็บที่นั่นนะครับพอเย็บเสร็จพอกลับมาตอนเช้า นะครับกลับมาตอนเช้าพอผ่านตรงที่เกิดอุบัติเหตุนะครับพี่เขาก็จอดรถให้ดูนี่แหละรถมึงอ่ะโอ้หน้าเนี่ยยุบเข้าไปเลยนะครับเจ๋งเนี่ยยุบอัดนี่แบนเข้าไปเลยอ่ะนะครับยังติดกันอยู่กับ3ล้อนะครับหน้าเก๋งนี่ไฮรักไมตี้ X นี่ยุบพังหมดเลยทั้งคันเลยนะครับใช้ได้แต่ล้อหลังนะครับแล้วก็ไอ้ส่วน3ล้อนี่ขยับออกจากที่ประมาณไม่ถึงฟุตนะครับไม่ถึงฟุตแต่กระบะนี่พังยับเลยนะครับ3ล้อที่มันเป็นล้อตุ่มๆๆๆนะครับ
ล้อบดถนนนะครับเป็นล้อที่ตุ่มใหญ่ๆข้างหน้าเป็นล้อเหล็กอ่ะนะครับข้างหลังก็เป็นล้อยางใหญ่ๆนะครับตัวนั้นแหละ3ล้อนะครับโดดเลยนะครับเพลินพรมแดน3ล้อบดถนนนะครับ3ล้อเพลินพรมแดนนะครับ ก็โดนเต็มๆเลยนะครับก็มานอนพักรักษาอยู่บ้านนะครับมาย่างนะครับคนสมัยก่อนนะครับแม่เขาก็เอาใบไม้ใบสมุนไพรอะไรเอามาย่างนะครับนอนย่างกันจนเกือบสุกนะครับเกือบจิ้มน้ำจิ้มได้นะครับ ก็นอนกันอยู่เป็นอาทิตย์นะครับนอนย่างกันเกือบอาทิตย์นะครับแล้วก็ผู้กองเขาก็ได้ยินข่าวว่าเฮ้ยเป็นอะไรมากไหมนะครับเป็นอะไรมากไหมก็เขาถามอาการอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยเป็นห่วงก็เลยให้ผมเข้ากรมกองนะครับก็ไปนอนรักษาตัวอยู่ที่ค่ายน้องประจักษ์นะครับค่ายน้องประจักษ์ศิลปาคมนะครับเป็นค่ายทหารนะครับที่โรงพยาบาลหนองประจักษ์นะครับไปรักษาตัวที่นั่นอยู่ได้ 4-5 วันนะครับนอนอยู่ 4-5 วันแล้วก็ออกก็ไป นอนพักที่กองร้อยนะครับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13นะครับแต่ก่อนเป็นค่ายรามาสูนนท์สูงนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเมื่อไม่กี่ปีละมั้งนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นค่ายพญาสุนทรธรรมธาดานะครับตรงนั้นนะครับเมื่อผมก็เป็นทหารผัด1ของปี2538นะครับเป็นทหารผัด1ที่ค่ายรามาสูนนท์สูงนะครับก็อยู่ที่นั่นนะครับก็หลังจากนั้นมาก็ช่วงปี40นะครับก็เมษาปี40เมษาพฤษภานะครับวันที่1พฤษภาคือพวกผมก็ปลดประจำการนะครับก็ต่างคนต่างกลับบ้านกันนะครับเพื่อนฝูงก็แตกย้ายกันไปนะครับตอนนั้น เพื่อนฝูงแตกย้ายกันต่างคนต่างไปเนาะต่างคนต่างมีครอบครัวต่างคนต่างมีภาระนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันนะครับ100กว่าคนนะครับ125คนนะครับในชุดนั้นนะครับแล้วก็ต่างคนต่างมีครอบครัวต่างคนต่างมีภาระนะครับก็ก็ยังคิดถึงเพื่อนนะถ้าเพื่อนเพื่อนน่ะของทหารรุ่นปี38นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูคลิปนะครับใครได้ไปได้ดิบได้ดีใครไปรวยเหมือนเสียโป้นะครับก็ติ้งแจ้งตีแตดมาหน่อยนะครับก็ตืดตืดหากันหน่อยเว้ยนะครับเพื่อนฝูงนะก็แต่ไม่ได้ให้ไปเหมือนเสียโป้นะนะครับนะก็อันไหนมันดีอันไหนไม่ดีนะครับก็เราโตกันแล้วเนาะตัวไหนที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทำนะครับก็เอาที่มันดีนะครับประคับประคองนะครับตัวเองให้มันไปอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็อย่าไปทำอะไรที่มันเสี่ยงนะครับเนาะถึงแม้ว่าเราจะเสี่ยงก็ให้มันเสี่ยงแต่เรานะอย่าให้คนอื่นเขาไปเสี่ยงด้วยก็ยุคนี้สมัยนี้เนาะการบ้านการเมืองก็สั่นคลอนนะครับเนาะเราก็อยู่กันแบบตามความเป็นอยู่ของเรานะอยู่กันให้มันมีความสุขนะครับปัญหาทุกอย่างมันมีไว้ให้แก้นะครับเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องแก้ปัญหาเนาะหาวิธีแก้ที่มันเหมาะสมอย่าไปแก้ในทางที่ผิดๆนะครับถ้าคนไหนที่มันเฮ้ยคิดอะไรไม่ออกหาทางออกไม่ได้ก็เพื่อนฝูงมีนะครับความคิดดีๆแล้วก็นำไปอันนี้มันคิดดีเว้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็นำไปลองปฏิบัติดูนะครับเฮ้ยไอ้ความคิดอะไรที่มันคิดลบนะครับความคิดอันไหนที่มันลบเป็นลบเราก็อย่าเอามาบั่นทอนชีวิตของเรานะครับพออย่าไปเก็บมาคิดนะครับสิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนไม่ดีนะครับผมพูดก็ไม่ใช่ว่าผมเรียนจบมาอะไรมากมายหรอกนะครับบางคนจบปริญญาเอกมาบางคนจบด็อกเตอร์มากระโดดตึกตายก็มีนะครับแม่งบางคนอะไรอ่ะเป็นถึง
นายทหารชั้นสูงชั้นสัญญาบัตรนายตำรวจสัญญาบัตรแม่งเป็นครูเป็นอะไรสอนคนมาเยอะแยะเนาะผูกคอตายอย่างเงี้ยคิดดูเนาะเราก็ต้องใช้จิตวิทยานอะไรมั่งนะครับเราต้องคิดให้มันละเอียดรอบคอบที่เราจะทำอะไรนะครับเราทำอะไรลงไปแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับเราส่งผลกระทบอะไรกับครอบครัวนะเราก็ดูๆเอานะครับเนาะส่วนไหนมันดีนะครับ ลูกหลานเหมือนกันลูกหลานก็ให้ฟังพ่อฟังแม่เนาะเราเกิดมาทั้งทีพ่อแม่เราจงใจปลุกปั้นขึ้นมากว่าจะมาเป็นคนได้โหเสียเหงื่อไปกี่ปีเนาะก็ลูกๆหลานๆก็พ่อแม่เขาสอนอะไรสั่งสอนอะไรก็รู้จักฟังหน่อยอย่าเอาแต่อะไรอะเถียงนะครับอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะครับพ่อแม่เขาผ่านมาหมดแล้วล่ะนะครับพ่อแม่เขาผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วร้อนหนาวอะไรทุกสุขดิบอะไรเขาผ่านมาหมดนะเขาถึงได้กล้าพูดนะกล้าบอกเราเนาะไอเรามันไม่ดีเองนะครับอย่าไปเถียงพ่อเถียงแม่มันไม่ดีนะครับพ่อแม่เขาบอกเขาไม่อยากให้เราไปตายหรอกเนาะเขาไม่กลัวเราได้ดีหรอกพ่อแม่เขาอยากให้เราได้ดีอย่าไปคิดว่าเฮ้ยพ่อแม่เฮ้ยเลี้ยงมาจะให้กูไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จะเฮ้ยเลี้ยงกูจะให้กูไปอย่างงู้นอย่างนี้ครับหวังให้กูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่เขาไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกเขาไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นหรอกเนาะพ่อแม่เขาเลี้ยงเรามาก็คือเขาสร้างเราขึ้นมานะครับมีลูกมีเต้าขึ้นมาเขาก็อยากจะทำยังไงให้มันดีที่สุดให้ลูกเต้าเรามันโตขึ้นมาเติบใหญ่ขึ้นมาให้มันอาศัยตัวเองได้ยืนได้ด้วยตัวเองนะครับยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองสามารถนำไปทำคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวสามารถดูแลครอบครัวได้ในภายภาคหน้านะครับก็อยากให้เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาอยากให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบก็เราก็ดูเอานะครับตอนนี้เราก็ยังแบบหน้ามืดตาลายนะครับหูหนวกตาบอดเพื่อนฝูงชวนไปกินเหล้ากินยาก็ไปนะครับเรายังไม่คิดสักวันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นวันที่สายแล้วนะครับอาจจะเป็นวันที่สายแล้วหรือว่าอาจจะเป็นวันที่ยังไม่สายนะครับเราหันกลับไปเห็นนะครับหันกลับหลังไปมองสิ่งที่เราทำบ้างนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปนี่มันดีหรือไม่ดีนะครับสิ่งที่เราทำไปมันดีหรือไม่ดีเฮ้ยมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าวะทำไปแล้วมันเกิดแต่ผลเสียแล้วเราจะไปทำทำไมนะครับก็เราก็ใช้ความคิดให้มันมากอย่าไปคิดว่าตัวเองเฮ้ยเรายังเป็นเด็กมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กนะครับเกิดขึ้นมาคนเราเกิดขึ้นมามีความคิดมีสมองนะครับความคิดเราใช้จิตวิทยาญาณคิดนะครับใช้จิตวิญญาณคิดด้วยจิตวิญญาณนะครับรับรู้ด้วยสมองนะครับหรือส่วนประสาทต่างๆนะก็อยากให้เราใช้ความคิดมากๆนะครับว่าเฮ้ยพ่อแม่ที่เราสอนเราห้ามเรานะครับเฮ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาเกลียดไม่ใช่ว่าเขาอยากให้เราลืมตาอ้าปากหรือไม่ใช่อย่างมันเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันเสี่ยงเขาจึงได้มองว่าเฮ้ยมันเสี่ยงเกินไปไหมเขาเกิดความห่วงนะเขาจึงได้ห้ามมั่งสั่งสอนเรานะครับให้ไปในแนวทางที่มันดีนะครับแล้วก็คิดให้มันมากก่อนที่เราจะทำอะไรเนาะน้องๆที่ดูคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะก็ให้คิดให้มันมากเนาะ เพื่อนเรามีเพื่อนดีก็มีเพื่อนชั่วก็มีนะก็อยากจะให้กลั่นกรองกันให้ดีว่าเฮ้ยเพื่อนมันดีไอ้คนที่มันดียังไงความคิดมันดีการกระทำมันดีเฮ้ยอะไรมันดีหมด
แล้วก็นำเอาหลักการของเขาเอามาใช้ความคิดของเขาเอามาใช้นะครับถ้ามันดีเพื่อนที่มันไม่ดีแล้วก็เลือกเอาที่ส่วนที่เขาดีแล้วกันเอามาคิดมาปรับปรุงนะครับปรับปรุงใช้กับชีวิตของเรานะครับก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจะบ่นให้ฟังประมาณนี้นะครับเนาะก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการคำแนะนำหรืออะไรต่างๆมีเพื่อนคุยมีอะไรก็แอดมาได้นะครับที่Facebook นะครับคนคมคมคนคนหล่อเหลือหลายนะครับหรือ ID Line ก็คมทิพย์ที่มินกุลนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ KHOMTHIP นะครับคมทิพย์ที่มินกุลก็ THIP THIMINKUL นะครับก็ไม่ต้องเว้นวรรคนะครับเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับก็พิมพ์เข้ามาเลยนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับก็พูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับหรือจะให้ดูดวงให้นะครับยินดีนะครับยินดีนะครับก็มีคลิปอะไรต่างๆนะครับเพื่อเสริมดวงเสริมชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตของเรานะครับก็การงานการเงินอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับก็แนะนำได้นะครับว่าอยากจะสร้างคลิปขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเกินนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปหน้านะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อสร้างคลิปหน้าคลิปหน้าก็จะมีการสร้างแรงบันดาลใจนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเพื่อการศึกษาแล้วกันนะครับเผื่อใช้ในชีวิตได้นะครับเผื่อใช้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ